มาแล้วสัตว์สองหัวตัวประหลาดที่อาจจะทำให้คุณช็อกน็อกไปเลยธรรมชาติเนี่ยไม่หยุดสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจออกมาเรื่อยๆจริงๆคุณคิดว่าคุณเคยเห็นทุกอย่างจากเน็ตแล้วหรือเปล่าคิดใหม่ได้เลยนะเตรียมตัวให้พร้อมโทโมขอนำเสนอท็อป10สัตว์สองหัวจากอินเทอร์เน็ตอันดับแรกมาใกล้ๆจากออสเตรเลียซึ่งก็คือเบบี้บลูชาร์ก2หัวตัวติดกันเจ้าลูกฉลามเหล่านี้มีขนาดเล็กเท่ามือเองนะเพราะว่าพวกมันถูกล้วงออกมาจากท้องของแม่ฉลามเพื่อวิทยาศาสตร์และเนี่ยก็เป็นตัวแรกของฉลามพันธุ์นี้ที่ถูกพบแต่ถ้าคุณกระตือรือร้นที่จะเห็นมากกว่านี้เราขอเสนอฉลาม2หัวบาดที่ถูกพบในฟลอริดาหลังจากแม่ฉลามหัวบาดถูกจับโดยชาวประมงดูจากเอ็กซเรย์สิคะเจ้าสองตัวนี้น่ะแชร์กระดูกสันหลังรักกันจริงๆเลยนะพี่น้องคู่นี้ Number 2กำลังขู่ฟอฟอเชิญพบกับงูเห่าทารกที่มี2หัวพี่น้องจอมเหลือยคู่นี้ถูกค้นพบโดยหวางปันนักเพาะพันธุ์งูในกวางสีของประเทศจีนขณะที่นายหวางกำลังวุ่นอยู่กับการกำจัดคราบงูเจ้ามังกรคู่ตัวจิ๋วก็เลื้อยออกมาจะเอ๋นายหวางตกหลุมรักทันทีแต่เขารู้สึกกังวลใจมากเมื่อเจ้าตัวเล็กทั้งสองไม่ยอมกินหรือดื่มอะไรเลยเขาก็เลยตัดใจพาเจ้าตัวเล็กไปมอบให้กับสวนสัตว์ดูแลไม่มีรายงานว่าสุดท้ายแล้วเจ้าสองตัวเนี่ยรอดหรือไม่อย่างไรอันดับที่3 Holy Cow วัว2หัวขอเลขได้เลยนี่คือเจ้าลักกี้จากเคนตักกี้สแตนแมคคาปินได้พบเจ้าลักกี้ที่ด้านนอกบ้านจริงๆแล้วน่าจะเป็นดับเบิลลักกี้มากกว่าเนาะเพราะมีตั้ง2หน้าเลยนะนี่ถึงน้องหนูจะดูร่างใหญ่สุขภาพดีแต่รู้ไหมคะว่ามันมีอายุแค่5วันเองนะในภาพนี้แต่เจ้าลักกี้ก็ไม่ค่อยจะลักกี้เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันน่ะเพดานโหว่ก็เลยต้องให้นมด้วยขวดแทนการดื่มนมจากเต้าหลังจากสแตนทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยเขาก็ยินดีที่จะรับเจ้าลักกี้เข้ามาเป็นสมาชิกตัวสำคัญของครอบครัวแม้ว่าหัวใหญ่มะหือมาของมันอาจจะทำให้การเดินหน้ายากไปนิดนึงแต่ว่าเจ้าลักกี้ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกใบนี้อันดับที่4อาจจะทำให้คุณหงายเงิบเพราะเราค้นพบโลมา2หัวที่ตัวเหม็นโฉบไปแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าโลมา2หัวตัวนี้ถูกพบช้าไปหน่อยบนชายหาดในตุรกีโดยเธอกุนเมทินอาจารย์ที่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่เนี่ยไม่ใช่เขาหรอกนะเพราะอาจารย์ตัวจริงมีอายุแค่29ปีในเวลานั้นเจ้าโลมาตัวนี้นับว่าอายุยืนไม่ใช่ย่อยเพราะว่ามันมีอายุราว1ปีก่อนที่มันจะตายแม้ว่าเรื่องมันจะเศร้าไปนิดนึงแต่ลองนึกภาพเจ้าโลมาร้องเพลงคู่ว่ายน้ำหลั่นล้าในมหาสมุทรตลอดทั้งปีดูสิไม่แย่เท่าไหร่นะมันได้ใช้เวลาที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอาจารย์ท่านนี้ได้เรียกตำรวจมาย้ายเจ้าโลมาไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากศพของเจ้าโลมาเบอร์5วานสีเทา2หัวอะไรนะคะไม่เคยเห็นวานสีเทาหรอพวกมันมีลักษณะแบบนี้จ้าเจ้าดับเบิ้ลแวมมี่สุดอเมซิ่งตัวนี้ถูกพบลอยตุ๊บป่องอยู่ที่ชายฝั่งของเม็กซิโกแม้ว่าตามปกติวานจะตัวใหญ่เลยทำให้เราเข้าใจว่าเจ้าวานตัวนี้น่ะไซส์ยักษ์แต่ที่จริงเจ้าลูกวานตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะเพราะตามปกติลูกวานควรจะยาวอย่างน้อย5หลานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเจ้าตัวนี้น่าจะตายตอนเกิดที่แปลว่าแม่วานก็น่าจะไม่รอดหลังคลอดลูกเช่นกันฮึทำให้เศร้าอีกแล้วอ่ะขอโทษค่ะอะแต่อย่าปล่อยให้เจ้าวานทำให้คุณเศร้านานเกินไปมารับกำลังใจจากโทโมด้วยการนำคุณท่องไปสู่อันดับที่6เชิญพบกับน้องเต่า2หัวเต่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเท็กซัสคูเตอร์มันฟักออกมาที่สวนสัตว์แซนอันโตนิโอและได้รับชื่อว่าเทลมาและลูอิส
เจ้าเต่าสองหัวตัวนี้มีชื่อเสียงดังกระฉ่อนระดับอินเตอร์และได้ดึงดูดความสนใจสู่สวนสัตว์จนได้รับหน้า Facebook ของตัวเองเป็นการตอบแทนพวกมันมีอายุยืนมากเลยค่ะสำหรับสัตว์ที่เกิดมาผิดปกติหรือในที่นี้ก็คือสัตว์ที่มีหัวมากกว่าหนึ่งเพราะเจ้าสองหัวตัวนี้ได้สนุกกับเพื่อนๆและผู้เข้าชมที่คอยเอาพิซซ่ามาฝากได้นานถึง13เดือนอะไรนะได้ยินไม่ผิดจ้าเต่ากินพิซซ่าจริงๆอันดับที่7เจ้าอู๊ดอู๊ดเก็ทไหมสองอู๊ดก็เลยอู๊ดอู๊ดช่างมันเจ้าเบคอนคู่ตัวนี้เกิดที่ฟาร์มในมณฑลเสฉวนของจีนนี่อาจจะไม่ใช่หมูในแบบที่คุณคุ้นเคยแต่มันก็ยังทำให้คุณเจ้าของได้รับข้อเสนอจากผู้ซื้อตั้งหลายรายไม่รู้จะเอาไปเลี้ยงขอหวยขูดเลขหรือทำขากี่นุอย่างไรก็ตามคุณเกษตรกรจงชีหลงบอกว่ายังไงยังไงผมก็ไม่ขายเบอร์8อาจจะทำให้คุณปวดตาหรือมวนท้องสู้ๆนะจ๊ะเชิญพบกับบ็อบเทลลิซาร์ดจากออสเตรเลียหญิงรายหนึ่งในดันสโบโรได้ยินเสียงกรอบแกรบในพุ่มไม้หลังบ้านเธอก็เลยออกไปตรวจดูว่ามันเป็นงูหรือเปล่าทว่าเธอกลับพบกับเจ้าสัตว์เลื้อยคลานสไตล์แฝดสยามเข้าเฉยเลยแฝดสยามก็เพราะว่ามันมีแขน4ขา2หัวจัมโบ้2ปัญหาก็คือหัวหนึ่งดันไปอยู่ที่ท้องทำให้เวลาจะไปไหนมาไหนมันช่างลำบากซะจริงๆด้วยความเป็นห่วงหญิงใจบุญรายเนี้ยก็เลยพาเจ้าทารกน้อยไปพบสัตวแพทย์แต่ผลกลับกลายเป็นว่าคุณหมอเลือกที่จะวางยาให้มันหลาโลกแม้ว่ามันจะน่าสนใจและอาจจะมีประโยชน์ทางการศึกษาก็ตามชีวิตของสัตว์สองหัวเนี่ยมันแสนจะยากเย็นเข็นใจมากเลยนะอะแต่ไม่เสมอไปนะ Number 9 Say hello กับเจ้าทากทะเลสองหัวเจ้าตัวนี้น่ะถูกพบในแนวปะการังที่ประเทศมาเลเซียโดยนัชไบติครูสอนดำน้ำที่ Scuba Junkie อ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ได้มีแค่สองหัวด้วยนะอุตตะมันยังมีสองเพศด้วยถูกต้องแล้วจ้าได้ยินไม่ผิดเลยอันดับสุดท้ายหมายเลข10สัตว์สุดโปรดของอินเทอร์เน็ตแอนแอนเชิญพบกับน้องแมวสองหัวเจ้าเหมียวตัวนี้ชื่อดราก้อนมังกรมีขนมันเกิดในประเทศรัสเซียดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่ารักไหมท้ายสุดทีมงานโทโมหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับท็อป10สัตว์สองหัวที่เราภูมิใจเสนอโทโมจะพยายามจัดหารายการท็อป10ที่น่าสนใจมานำเสนอแฟนๆที่รักทุกท่านให้ดูจนจุใจกันไปเลยอย่าลืมแวะมาชมอีกนะคะตอนนี้ก้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะอุ๊อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ